ทนายฝั่งซาร่าเตรียมยื่นศาลค้านไหมพี่รัฐถอนรับรองบุตรชี้กระทบสิทธิ์แม็กซ์เวลล์กรณีที่ซาร่าคาซิงกินีดาราและนางแบบสาวแถลงข่าวเปิดใจถึงศึกแย่งลูกพร้อมกับยอมรับว่ามีลูกสาววัย2เดือนชื่อน้องเอมิลี่เกิดจากนายแบบหนุ่มชาวยูเครนชื่อว่าวาดิมทำให้ในวันเดียวกันนั้นไม้ได้ประกาศขอถอนสิทธิ์การรับรองบุตรและสิทธิ์ในการปกครองร่วมโดยจะเก็บเงินใส่บัญชีให้น้องแม็กซ์เวลล์ทุกเดือนและมอบให้เมื่อตอนที่น้องแม็กซ์เวลล์บรรลุนิติภาวะนั้นหลังไม้พี่รัฐโพสต์ระบุว่าจะถอนการยื่นคำร้องต่อศาลในเรื่องสิทธิ์ปกครองร่วมและการรับรองบุตรนั้นทำให้นายประมาณทนายความของซาร่าออกมาโพสต์เฟซบุ๊กทำนองว่าไม่ได้เห็นแก่ลูกแต่เพราะอยากเอาชนะซาร่าซึ่งทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนในโลกออนไลน์ทำนองว่ายื่นฟ้องศาลก็โดนว่าพอถอนฟ้องก็โดนว่าอีกล่าสุดวันที่10ตุลาคมทนายประมาณจึงได้ออกมาไลฟ์สดและโพสต์อีกครั้งโดยขอโทษที่ใช้คำรุนแรงกับไม้และช่วงหนึ่งทนายประมาณได้เปิดเผยถึงรายละเอียดคำคัดค้านฉบับใหม่ที่จะใช้ในชั้นศาลโดยทนายประมาณได้บอกว่าเนื่องจากทั้งคู่ไม่ได้อยู่กินกันฉันสามีภริยาถ้าให้ทั้งคู่ใช้อำนาจปกครองร่วมกันทั้งคู่ก็จะสามารถกำหนดถิ่นที่อยู่ให้ลูกและอื่นๆได้และหากเห็นไม่ตรงกันก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาในกรณีนี้จึงควรมีผู้ใช้อำนาจปกครองเพียงคนเดียวซึ่งน้องซาร่าเป็นแม่ของลูกจึงควรจะให้อำนาจปกครองยังคงอยู่กับน้องซาร่าดังนั้นคำคัดค้านฉบับใหม่ที่ผมเขียนให้น้องซาร่าจึงยินยอมให้น้องไม้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ขอให้อำนาจปกครองบุตรยังอยู่ที่แม่การถอนคำร้องไม่รับรองบุตรเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ขอใช้อำนาจปกครองร่วมนอกจากจะไม่ทำให้น้องไม้บรรลุวัตถุประสงค์ของการยื่นคำร้องเข้ามาในครั้งนี้แล้วยังกระทบต่อสิทธิ์ของน้องแม็กซ์เวลล์ด้วยผมจึงเห็นว่าไม่ควรถอนการรับรองบุตรควรจะถอนเฉพาะส่วนของการใช้อำนาจปกครองร่วมเพียงเท่านั้นเพราะการที่น้องไม้ยื่นคำร้องเข้ามาเป็นการแสดงเจตนาที่จะรับรองบุตรแล้วเมื่อถอนไปศาลจะต้องถามฝั่งมารดาว่าคัดค้านการถอนหรือไม่ทางน้องซาร่าอาจจำเป็นต้องคัดค้านไม่ให้ถอนในส่วนของการรับรองบุตรเพราะเป็นสิทธิ์ของน้องแม็กซ์เวลล์โดยตรงเพราะหากน้องซาร่าไม่คัดค้านก็จะทำให้น้องแม็กซ์เวลล์ไม่มีพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายและหากอนาคตน้องแม็กซ์เวลล์ต้องการให้พ่อรับรองบุตรหากฝ่ายบิดาไม่แสดงเจตนาไปจดทะเบียนรับรองบุตรน้องแม็กซ์เวลล์ก็อาจจะต้องกลับมาฟ้องต่อศาลอีกครั้งในส่วนของหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูบุตรที่เป็นผลมาจากการเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายผมเห็นว่าน้องไม้ยังคงสามารถทำได้ไม่จำเป็นต้องรอให้ลูกบรรลุนิติภาวะก่อนเพราะจริงๆแล้วบุตรผู้เยาว์จำเป็นต้องได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากพ่อและแม่ในระหว่างที่เขายังไม่บรรลุนิติภาวะต้องการได้รับการศึกษาเล่าเรียนโดยหากมีความกังวลว่าเงินจะไม่ถึงมือลูกก็สามารถโอนตรงให้กับทางโรงเรียนหรือหากอยากให้ประกันสุขภาพลูกก็สามารถจ่ายตรงให้กับบริษัทประกันได้ดังเช่นที่ทำมาตลอดโดยไม่จำเป็นต้องโอนให้น้องซาร่าครับทนายประมาณกล่าวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ